่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานัลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม King Town นะครับผมมาอย่าลืมมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้ผมมีทหารอยู่กี่คนครับผมอยู่ประมาณ5คนนะครับผมนี่1 2 3 4แล้วก็5คนนี้รู้สึกว่าจะเป็นทิปนะครับผมนี่เห็นมั้ยเฮ้ยรู้สึกว่าสายโจนี่มันจะเลือดเยอะกว่าวอริเออร์นะเนี่ยเห็นมั้ยนี่ทิปนี่เลยตั้ง175เลยนะเนี่ยเลือดอย่างเยอะเลยครับผมโอเคมาเฝ้าหน้าเมืองก่อนตรงนี้โอเคครับผมคิดว่านะครับผมจุดที่เปราะบางที่สุดในเกมนี้น่าจะเป็นบริเวณที่เป็นพอร์ทัลนะครับผมนี่เพราะว่าสังเกตนะฮะมันจะมีกองทัพของศัตรูนะครับผมนี่มายืนเฝ้าออกเต็มเลยนะไม่รู้ว่ามันจะบุกมาเมื่อไหร่นะเนี่ยให้ตายเถอะนี่ฝั่งนี้ก็มีอีกอันนึงเห็นไหมโอ้โหเพียบเลยนี่ถ้ามันแบบเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็ผมว่าบ้านเรามีสิทธิ์แตกนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีนะเนี่ยให้ตายเถอะไหนดูซิว่าตรงนี้มีกี่ตัวโอ้โหตรงนี้ก็เยอะนะเนี่ยโอ้ตายแล้วผมต้องรีบป้องกันเมืองว่ะก่อนอื่นนะครับผมอยู่แล้วมาสร้างในส่วนของทาวเวอร์ดีกว่านี่ตรงนี้เลยจุดที่เปราะบางที่สุดก็น่าจะเป็นเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะเฮ้ยงั้นผมเอาทาวเวอร์ตั้งตรงนี้ดีกว่าปั๊บโอเคแล้วก็ทหารช่วยด้วยป้องกันเมืองของเราไว้ไอ้บ้าเอ้ยตั้งนานไม่มาเอ้ยชาวบ้านระวังนะโอเคโอเคปะทะกับมันปะทะกับมันครับผมอย่าไปกลัวเฮ้ยทางอื่นมาบุกมาปะเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะฮะโอ้เฮ้ยด้านหลังมีเปล่าด้านหลังมีเปล่าด้านหลังก็ยังไม่มีครับผมเหตุการณ์ปกติเอาสู้เขานี่ครับผมมาเด้เฮ้ยสู้ไหวปะวะเนี่ยโอ้ตายเรียบเลยเราเฮ้ยเอ้ยกองหนุนเอ้ยขอกองหนุนด่วนครับผมปึ๊บเออมันมาแล้วกองทหารเรามาแล้วครับผมปึ๊บไปช่วยหน่อยนี่ให้ตายเถอะโอ้โหมันปาขวานใส่ทาวเวอร์ระยะใหญ่เลยฮะไอ้บ้าเอ้ยพอจะมาก็มาเรียบร้อยครับผมทาวเวอร์เราจัดการเรียบร้อยนะทาวเวอร์พวกนี้มันยิงธนูได้ด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยโอเคครับผมรักษาเมืองไว้ก่อนโอ้โหให้ตายเถอะอาหารนี่ผมจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมต้องการเหล็กอย่างมากนะเพราะว่าหลักในเกมนี้นะครับผมเขาต้องการเหล็กนะครับผมในการสร้างกองทัพทหารนะนี่ผมไปคิดใครมาวะเนี่ยคิดชาวบ้านมาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยนี่มันชาวบ้านไม่ใช่หรอเอ้ยสร้างได้อีกคนนึงดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่าเหล็กพอหรือเปล่าครับผมเหล็กน่าจะพอนะผมเอาทิปอีกคนนึงปึ๊บนี่เชเอามานี่เลยมาป้องกันหน้าเมืองเอาไว้ตรงนี้นะฮะทาวเวอร์เรานี่เป็นยังไงครับผมเลือดโอ้ให้ตายเถอะมันไม่บอกนะผมว่ามีเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เราจะได้ทำการซ่อมแซมนะฮะผมไม่รู้ว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าในเกมนี้จุดที่เปราะบางอีกจุดหนึ่งก็น่าจะเป็นบริเวณแถวๆนี้นะฮะนี่แถวๆนี้เลยเพราะฉะนั้นผมจะสร้างในส่วนของป้อมธนูขึ้นมาอีกหนึ่งอันตรงนี้เลยนี่เอาแถวนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าปุ๊บโอเคแล้วก็บริเวณตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็น่าจะเปราะบางเพราะว่าถ้าหากว่ามันออกมาจากพอร์ทัลนะครับผมมันอาจจะเดินอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้นะและอาจจะมาชนกับด้านนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสร้างป้อมธนูตรงนี้อีกหนึ่งอันโจ้นั่นแหละครับส่วนกำแพงผมจะยังไม่สร้างตอนนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ไม้เยอะนะเพราะฉะนั้นผมต้องเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหเหล็กเราต้องการพนักงานตีเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องสร้างในส่วนของโรงเหล็กเพิ่มอีกโรงนึงครับผมนี่ปั๊บตรงนี้เลยเอาโรงเหล็กเพิ่มอีกโรงนึงนะฮะเฮ้ยอะไรมีคนบุกมาไอ้บ้าเอ้ยบุกมาอีกแล้วเฮ้ยผมว่าเราล่อมันมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าล่อมันมาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่มันจะได้เป็นเป้าให้ทาวเวอร์ของเรานะครับผมมาเอาตายไป1คนว่ะที่ผ่านแล้วไอ้บ้าเอ้ยมาเราต้องการเอาไม่มีเหล็กขาดครับผมอันนี้โอเคธนูเรายิงถึงมั้ยเนี่ยธนูเรายิงถึงมั้ยเวลามันบุกมาแบบถี่ๆเลยวะไอ้บ้าเอ้ยอ่ะจัดการกับมันไอ้พ่อมดตายซะพ่อมดนี่เข้ามาเด้ครับผมโอเคเรียบร้อยโอ้โหโอเคเหลือทหารอยู่แค่2คนน่าหนักจะยิ่งนักให้ตายเถอะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอ้โหตัวนี้โผล่มาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้เป็นไงครับผมมีการเคลื่อนไหวไหมฝั่งนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะถ้ามันมาเมื่อไหร่แล้วก็รับรองว่าเราแตกอย่างแน่นอนครับผมตอนนี้ผมต้องการเหล็กเพิ่มนะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะเราหลอมเหล็กไม่ทันว่ะเราอาจจะต้องสร้างโรงหลอมเหล็กเพิ่มนะฮะมาปุ๊บเอาตรงไหนดีตรงนี้นี่โรงหลอมเหล็กอีกโรงนึงเลยโชตรงนี้ครับผมแล้วก็สร้างประชากรไปอีก1คนไปหลอมเหล็กช่วยกันนะโอ้โหโอเคต้องการเหล็กเยอะอ่ะเหล็กเราน้อยมากเลยตอนนี้หลอมไม่ทันนะฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก็บภาษีก่อนเงินทองเฮ้ยผมว่าเราต้องมีมาร์เก็ตใช่ไหมเออถ้าเรามีมาร์เก็ตเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะเอาเงินนะครับผมภาษีเนี่ยพวกนี้ไปซื้อของได้ของที่เราขาดแคลนน่าจะเป็นไปได้นะครับผมโอเคไหนมีใครจ่ายภาษีเก็บภาษีก่อนปุ๊บภาษีอยู่ไหนภาษีอยู่ไหนเอาให้หมดโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างมาร์เก็ตครับผมมาร์เก็ตอยู่ไหนมาร์เก็ตนี่มาร์เก็ตอยู่นี่โหใช้เงิน100มา20ของมันต้องมีว่ะนี่ตลาดมาไว้ตรงนี้เลยครับเอ้ยไม่ดีตรงนี้เลยนี่นี่แถวนี้ดีกว่าโชมาร์เก็ตว้าวมาร์เก็ตนี่ต้องใช้คนประจําหรือเปล่าไหนลองกดดูดิอันนี้คนทํานาใช่ป่ะยืมก่อนยืมทดลองก่อนไม่ต้องนะครับผมซื้อของได้เลยโอเคงั้นเยี่ยมไปเลยครับผมตอนนี้เรามีเหล็กอยู่ประมาณ45นะครับผมสร้างเบลเลอร์มาอีกปุ๊บมากองหนุนไอ้พวกนี้เลือดมันขึ้นเองป่ะเลือดมันน่าจะขึ้นเองหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะขึ้นนะเนี่ยไม่ตายเถอะมันต้องมีทางรักษาดิครับผมถ้าหากว่าเรารักษาทหารเราไม่ได้ทําไงอ๋อนี่ไงอ๋อทุกครั้งที่เราต่อสู้กับศัตรูนะครับผมหรือว่าเข่งฆ่าศัตรูนะครับมันจะได้ค่าสกิลมานะเพราะฉะนั้นนี่ไอ้เอานี่ดีกว่าครับผมเพิ่มเลือดก่อนอื่นต้องเพิ่มอันนี้ก่อนใช่มั้ยแล้วก็มาอันนี้เยี่ยมไปเลยแล้วก็อันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ดีกว่านี่ Attack Damage ครับผมโดยการใช้ธนูนะฮะปึ๊บก็อัพแม่งทุกอันนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะอัพแม่งหมดนะฮะโอเคครับผมอัพไปแล้วมาคราวนี้ทหารเราก็น่าจะแก่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูซิเลือดเด้งเองหรือเปล่าน่าจะเด้งเองได้นะครับผมศัตรูตรงนี้ยังสงบสงเงียมอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ยังนิ่งอยู่โอเคผมว่าเราน่าจะพอมีเวลาในการสร้างเมืองนะฮะตอนนี้เรามีทรัพยากรอะไรที่ค่อนข้างที่เยอะเราเอาเงินทองไปซื้อเหล็กดีกว่าครับผมเอาเหล็กมาเงินเยอะซะอย่างครับผมบ้านเยอะนะครับผมยิ่งภาษียิ่งเก็บได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสร้างบ้านเยอะๆนี่เก็บภาษีมาให้หมดเลยไหนโอเคมาเรามาสร้างกองทัพอีกกองทัพนึงดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บเอามาก่อนแล้วกันนะเอาทิปที่ต้องการเฮาสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านเพิ่มก่อนครับผมบ้านเพิ่มบ้านตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เพิ่มมา1หลังนะครับผม2หลัง2หลังเลยเอา4ดีกว่า4หลังดีกว่าตรงนี้อีกหลังนึงได้นะครับผมเฮ้ยตรงนี้สร้างในน้ำได้เลยนะเนี่ยปุ๊บเอามาเลยครับผมเอาอีกแล้วต้องการประชากรเยอะฮะโชนั่นเลยแล้วก็เอาทหารมาอีกครับผมตอนนี้เรามีข้าวอยู่เท่าไหร่ครับผมค่อนข้างที่เยอะเฮ้ยพอเรามีตลาดด้วยผมรู้สึกว่าอะไรมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเราสามารถที่จะซื้อของเองได้ไงตอนนี้เรามีประชากรสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38คนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะสร้างอีก8คน1 2 3 4 5 6 7 8มาโอ้โหทหารมาครับผมมาสิใครจะบุกมาตอนนี้ก็มาเลยขอร้องไม่กลัวครับผมไม่กลัวนะฝั่งนี้มีการเคลื่อนไหวแล้วหรือยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับผมสำหรับเมืองของเราในผมไปดูตรงนี้สิปุ๊บไอ้เจ้าบอสนี่มันถ้าเราฆ่ามาแล้วเราจะได้อะไรฮะไหนลองคลิกดิปุ๊บอ๋อได้ไอรอนครับผมประมาณ75เฮ้ยน่าสนใจอยู่นะครับผมแล้วฝั่งนี้แหละผมเห็นบอสอีกตัวนึงตัวนี้เป็นโกเลมใช่ไหมอ๋อไม่โกเลมนี่ได้ในส่วนของเงินทองนะผมประมาณ400เหรียญนะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะตรงนี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้ได้วอเตอร์นะผมประมาณ120นะฮะโอเคผมว่าเราไปล่าบอสดีไหมเราไปล่าบอสดีไหมกดเซฟก่อนดีกว่าผมว่าโชเดเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะฮะมาไปตีบอสดีกว่าไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะผมเซฟเอาไว้แล้วถ้าสู้ไม่ได้ก็กดโหลดใหม่โอเคครับผมลุยพวกเราให้มันรู้กันไปครับผมดูสิว่าเราจะสามารถสู้กับบอสได้หรือเปล่านะนี่ไปแล้วกองทัพของเราเราต้องเข้าพร้อมๆกันนะเต็มตัวนี่มีทีฟ3คนนะครับผมทีฟนี่รู้สึกว่าจะเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเลยนะไหนดูสิว่าคนไหนที่บาดเจ็บอยู่หรือเปล่ามีคนบาดเจ็บอยู่อ๋อเลือดมันเด้งเองเว้ยเลือดมันจะเด้งเองลุยสิครับรออะไรอยู่บอสมาเลยครับผมนี่โอ้โหโดนลุมสิครับตายซะบอสไหนสู้ได้ไหมเฮ้ยผมว่าพอได้อยู่ถ้าลุมกันขนาดนี้นะเฮ้ยได้อยู่ครับนี่ดูซิว่าถ้ามันตายแล้วเราจะได้อะไรมานี่ไงได้เหล็กเพิ่มครับผมโอเคตายซะ
เฮ้ยใจเย็นลูกพี่โอ้ยมันตายแล้วโอ้โหกองทัพของเราช่างเฮี้ยมโหดจริงนัดขนาดซากศพยังไม่ละเว้นนะครับผมโอเคกลับเมืองด่วนเราได้ของที่จำเป็นแล้วนะฮะกลับเมืองด่วนปุ๊บดูซิว่าจะมีใครบุกมาหรือเปล่าให้มันบุกมาทางด้านนี้ก็นิ่งอยู่นะฮะโอเคกลับเมืองเฮ้ยเราได้เหล็กมาเพียบเลยครับผมว่านะฮะเราเก็บภาษีก่อนเฮ้ยมีภาษีหรือเปล่าฉันต้องการภาษีของพวกแกนี่ซื้อเหล็กมาให้หมดเลยไปที่ตลาดนะฮะเอาเหล็กมาเราได้สร้างกองทัพที่กิ่งไก่นะฮะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นก็น่าจะเป็นอาหารนะฮะเอาอาหารก่อนเอาไม้นิดหนึ่งโอเคนี่เหลือไว้แค่130 บาทก็พอนะฮะอันนี้เป็นบาร์แรกนะครับผมเฮ้ยอันนี้บาร์แรกไนท์ว่ะอันนี้เป็นระดับอัศวินเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้เกตเป็นประตูเมืองนะฮะอันนี้เป็นบาร์แรกอาร์เชอร์นะครับผมเฮ้ยอันนี้ก็ต้องมีนะเนี่ยอันนี้บาร์แรกวิสาดเฮ้ยเรามาสร้างพ่อมดดีกว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ครับผมปุ๊บนี่อ๋อมาแล้วนี่คือที่ฝึกวิชาของพ่อมดนี่พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะบังเกิดขึ้นนะฮะโอเคเอาไว้ตรงนี้เลยผมว่าด้านนี้ไม่น่าจะมีใครบุกมาเพราะว่ามันไม่มีพอร์ทัลนะฮะน่าจะปลอดภัยตอนนี้เรามีประชากรอยู่ที่ประมาณ38ใช่ไหมงั้นเราสร้างพ่อมดมา36 37 38อีก3ตัวขาดอะไรขาดคอยหุยพ่อมดใช้ตังค์ด้วยว่ะโอเคพ่อมดใช้ตังค์ในการสร้างครับผมมารวมตัวก่อนแล้วก็เก็บขอไอ้ภาษีขึ้นพอดีเลยเก็บภาษีเอาภาษีของพวกเจ้ามาเยี่ยมมากฉันต้องการภาษีเอาภาษีมาให้หมดไหนภาษีอยู่ไหนวะนี่เก็บโอ้โหรวยโคตรอ๋อข้าคือพระราชาที่รวยที่สุดในโลกนี่เป็นยังไงล่ะนี่พ่อมดขาวกันดาร์ฟครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะเดินมาแล้วอย่างเท่น่าโคตรเจ๋งว้ามาแล้วข้าคือพ่อมดขาวผู้รักความยุติธรรมจะมาช่วยพวกเจ้าเองให้ไอ้พ่อมดนี่มันสามารถที่จะฮิวได้ปะฮิวเป็นปะมันไม่มีสกงสกิลหาอะไรเลย ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างไหนเก็บภาษีก่อนปุ๊บเก็บภาษีก่อนนะครับผมต้องคอยดูนะฮะเก็บภาษีให้ผมอยากได้ไนท์ว่ะอยากได้ไนท์สักตัวหนึ่งหรือว่าเอาอาร์เชอร์ดีว่าเอาเชอร์ดีกว่านะอาร์เชอร์เหรออาร์เชอร์ปุ๊บเมืองเรานี่มันเริ่มจะใหญ่แล้วนะเนี่ยมันแบบไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนแล้วอ่ะตรงนี้แล้วกันเสียงอะไรเนาะเสียงอะไรผมดิ้นเสียงอะไรวะนี่อ๋อมีคอสโบกับอาร์เชอร์ครับผมเอานี่ก่อนละกันโชมาแล้วนี่มาแล้วครับผมมารวมตัวกันก่อนเฮ้ยเหมือนกับว่าผมจะมีคนตายไปคนหนึ่งนะมันเป็นอะไรตายวะเฮ้ยนี่ใครอ่ะอ๋อนี่ก็พวกเราเนี่ยโอเคมารวมตัวกันไหนดูซิเหมือนจะมีคนตายคนหนึ่งครับผมประชากรคือเกมนี้มันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่บ่งบอกนะฮะอย่างเช่นว่ามีประชากรกี่คนนะครับผมมีใครทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ใครตายใครสูญหายไปอย่างเงี้ยผมมันจะไม่บอกกันนะต้องคอยสังเกตอย่างเดียวครับผมโคตรจะเมนวลเลยอ่ะไม่มีอะไรครับผมเชื่อมานี่เอาเฮ้ยเกิดการลบล้างครับฟังใครมาอ้าวไอ้นี่ว่าแล้วเชียวเกิดอะไรขึ้นผมก็ว่าอยู่มันก็มีคนตายมีคนบุกครับผมมีคนบุกไอ้ห่าเอ้ยเวลาบุกแม่งก็ไม่มีอะไรบ่งบอกเลยนะฮะว่ามีคนบุกมันบุกมาจากตรงไหนอะฮะเดี๋ยวกันนะผมขอดูก่อนมันบุกมาจากตรงอ้าวนี่บอสเกิดอีกแล้วว่ะไปป้นอีกรอบดีมั้ยจะได้เหล็กอีก75เฮ้ยเฮ้ไหนด้านนี้เป็นไงบ้างด้านนี้ไม่มีคนบุกนะฮะเยี่ยมไปเลยเฮ้ยข้างบนมีการเคลื่อนไหวครับผมกองทัพข้างบนมีการเคลื่อนไหวเห็นมั้ยมันกำลังมาแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวฮะต้องคอยดูนะครับผมฝั่งนู้นก็ยังไม่มีด้านบนกำลังส่งกองทัพมาละโอเคก็ให้มันมาดิครับไปดิครับออกปะทะครับปะทะเลยรอเลยอยู่มาเลยครับผมสู้กันอีลงชงเชงฮะมาให้มันมาสินี่พอมดปล่อยพลังเห็นไหมมาเรียบร้อยอะไรธนูอะไรครับเรียบร้อยตายเรียบครับผมตายเรียบเอานี่แล้วกันครับผมนี่อาร์เชอร์นะครับผมบวก 20% critical นะฮะปุ๊บจัดไปอีกพอยต์นึงเอาเดะโอเคปุ๊บมาไหนมีใครจะบุกมาหรือเปล่ามีใครจะบุกมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกำแพงเมืองแล้วนะโอเค
ม้เราขึ้น300นะครับผมเอ้ยภาษีเก็บมาโหเวลาภาษีขึ้นทีนี่แบบยั่งรวยเลยนะให้ตายเถอะนี่โอ้ขึ้นแล้วขึ้นอีกมาโอเคมีหรือเปล่าเก็บมาเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องสร้างบ้านเยอะๆไว้พยายามสร้างประชากรเยอะๆนะเราถึงจะรวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างอะไรดีวะตรงป่าตรงนี้เราสร้างกำแพงไม่ได้ครับผมเนี่ยมันติดนะฮะเนี่ยมันสร้างไม่ได้สร้างมันขาดๆหายๆผมว่าเราอาจจะต้องสร้างตรงนี้ว่ะจุดที่ปะทะก็น่าจะอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ไม่มีคนบุกนะมองซ้ายมองขวาดีนะโอเคครับด้านนู้นมีปะด้านหลังไม่มีจุดที่ปะทะบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ว่ะเวลามันเดินมามันจะเดินมาแบบตรงๆก็จะมาชนบริเวณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะสร้างป้อมตรงนี้ไว้สร้างไปเลยป้อมธนูครับ4ป้อม1นี่ฮะ2ครับผม4แล้วก็สร้างเป็นกำแพงแล้วผมกันป้อมธนูอีกทีนึงนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าด่านนะครับผมเป็นการรองรับการปะทะนะฮะโอเคโคตรโหดบอกว่าเลยปึ๊บตรงนี้นั่นแหละการป้อมไว้การป้อมไว้ป้อมจะได้แข็งแกร่งโอเคแค่นี้ครับผมด้านนี้4ป้อมตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะด้านหลังนี่ไม่น่าจะมีอะไรวะงั้นเรากันด้านนี้แล้วกันอีก4ป้อมนะฮะโชเกิดอะไรขึ้นหินหมดครับผมให้ตายเถอะหินหมดโอ้ my god หินหมดเหรอไม่ใช่ปัญหาประชารวยอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก็บภาษีก่อนจะซื้อหินมาให้นะนี่เก็บให้หมดเลยภาษีอยู่ไหนภาษีอยู่ไหนเก็บภาษีก่อนนี่เก็บภาษีปุ๊บมาตลาดจ้าขอหินหน่อยหินแค่15บาทเองนะเอาเด็กหมดเหรอหินหมดเหรอเป็นยังไงล่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดปะทะนะครับผมตรงนี้ก็จุดปะทะอีกจุดหนึ่งตรงนี้แนวนี้นะครับผมเนี่ยแนวหน้านะฮะเป็นจุดปะทะด้านหลังนี่รู้สึกว่าจะเงียบเหงาหอนอนไม่มีใครมาหรือเปล่า ไม่ใช่แบบแม่งมากันพึ่มเลยนะโอเคจุดปะทะจุดที่สองครับผมตรงนี้ตั้งป้อมไปเลยฮะ1ปึ๊บสาเหตุที่ผมทำกำแพงล้อมป้อมแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะป้องกันป้อมธนูอีกทีนึงนะแล้วก็ทำไมถึงไม่ทำล้อมรอบเมืองเนื่องจากว่ามันใช้ไม้โคตรเยอะครับผมทำแค่นี้ไปละกันนะจ๊ะค่อยๆทำไปครับผมปึ๊บแล้วก็นี่ปิดป้อมตรงนี้ไว้โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับผมโชว์แค่นี้เลยอันนี้น่าจะเป็นจุดปะทะอีกจุดหนึ่งนะฮะภาษีมายังเฮ้ยประชาต้องการเงินตอนนี้จ่ายภาษีมาซะดีๆภาษีอยู่ไหนไม่พอวะเฮ้ยหินไม่พอไม้ไม่พอด้วยว้ายตายแล้วขาดแคลนไม้ขาดแคลนหินนะฮะเฮ้ยแล้วไงล่ะนี่ใครผมโคตรรวยปั๊บโอ้ยจนของแท้เลยงานนี้เฮ้ยเอาไปเดจัดไปเดหมดคลังครับผมทรัพย์สมบัติหมดคลังให้ตายเถอะไม่เป็นไรค่อยๆสร้างกันไปนะฮะเอ้ยคือถ้าเรามีป้อม4ป้อมนี่แล้วก็บ้านเมืองเราจะต้องสงบสุขอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวเลยปุ๊บเอาไม่พอว่ะโอเคเอา3ป้อมไปก่อนแล้วกันค่อยๆทำนั่นแหละโอเคประมาณนี้มีใครบุกมาเปล่าอย่านะเฟ้ยโอเคครับผมเหตุการณ์เงียบสงบเป็นปกตินะฮะเฮ้ยผมว่าเราไปปล้นเงินทองดีไหมเราสร้างทหารเพิ่มดีไหมเอาทหารมาที่จริงผมอยากจะย้ายค่ายทหารนี่มาอยู่ด้านหน้านะเนี่ยใช่ไหมเอาทีฟมาสองครับผมทีฟมาสองปึ๊บหินหมดว่ะเฮ้ยหินหมดนี่ผมต้องสร้างโรงหินเพิ่มหมดปะเนี่ยเฮ้ยสร้างทำไมเรามีเงินเห็นเปล่านี่เก็บภาษีแล้วบานเบอะโอ้โหภาษีขึ้นนี่เห็นไหมโอ้ได้เวลาจ่ายภาษีเมื่อไหร่แล้วก็โคตรรวยครับผมเฮ้ยผมว่าเราส่งคนไปตีโกเลมดีป่ะกลัวตอนที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยครับผมศัตรูมันจะบุกเดี๋ยวส่งคนไปตีโกเลมดีกว่าตัวนี้ครับผมได้เงินตั้ง600นี่แน่
เอ้ย400ครับผมแต่แม่งโคตรไกลเลยว่ะเอาไงดีวะเซฟก่อนเซฟก่อนปุ๊บทุกความมั่นใจครับผมว่าจะไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดเมื่อไหร่ก็กดโหลดใหม่สิครับโอเคปึ๊บไปเลยไปตีโกเลมกันตอนตีจะต้องให้มันช้าๆหน่อยครับผมถึงจะมองมันเอาเลยพวกเราจัดการกับมันนี่มาเด้เข้ามาดิครับผมไอ้โกเลมหน้าโง่ไอ้โกเลมหน้าโง่นี่เอาทรัพย์สินเงินทองของเจ้ามานี่พ่อมดไว้พลังเอาบุกเก็ตเอาบุกเก็ตนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหน่วยสนับสนุนหน่วยสนับสนุนนี่ปล่อยพลังใส่ครับผมเจอกันดับปล่อยพลังใส่เข้าไปโอ้โหเป็นไงล่ะตายจ้าแตกเรียบร้อยครับผมได้เงินมา700ครับผมเยี่ยมไปเลยโอ้ยพ่อมันตายแล้วทุกคนตายแล้วโอ้ยพ่อก่อนโอ้โหโอเคกลับบ้านโอ้โหขนาดสร้างศพยังไม่ละเว้นความเพียบโผดของกองทัพเรามันช่างไร้กาจริงๆกลับบ้านก่อนครับผมไปกลับไปป้องกันบ้านต่อนั่นแหละฮะเอ้ยเป็นยังไงล่ะฝีมือของเรายังไม่มีการเคลื่อนไหวของกองทัพศัตรูนะครับผมแถวนี้เฮ้ยหรือว่าเราจะแวะไปตีตัวนี้ต่อวะเนี่ยไอรอนตั้ง75เลยนะเนี่ยเออเฮ้ยแล้วก็ทำเมืองหินอีก2อันเมืองหิน2อันบริเวณตรงนี้แล้วกันนั่นปึ๊บโอเคแล้วก็สร้างประชากรอีก2คนตรงไหนวะอันนี้ป่ะ1 2มา2คนนี้ก็ไปเมืองหินไปทำงานที่เมืองหินนะฮะเป็นไงฝั่งนู้นเฮ้ยเก็บภาษีก่อนโชเฮ้ยนี่ถ้ามีตลาดขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะครับผมถ้าเรามีเงินนะฮะก็สบายสบายบอกเลยปึ๊บมาแล้วมาแล้วน้ำเป็นไงครับผมน้ำยังเยอะอยู่นะแต่ไม้เริ่มน้อยครับผมไม้เริ่มน้อยไม่เป็นไรปึ๊บคนนี้อยู่เมืองนี้เออนั่นแหละโอเคทำหินไปโอ้ยังไงอยู่ไหมนั่นแหละโอเคโอ้ยภาษีมาแบบรัวๆปาดนี่เอาภาษีมาโอ้เยี่ยมไปเลยมีหรือเปล่านี่ครับผมกองทัพเราเต็มอัตราเฮ้ยข้างบนบุกแล้วไปช่วยป้อมปราการด่วนไปไปครับผมนี่เฮ้ยผมว่า4ป้อมนี่มันก็เอาไม่อยู่แล้วนะเฮ้ยเอาไม่อยู่แล้ว4ป้อมนี่มันก็ไอ้นี่แหละฮะเฮ้ยโอ้โหพ่อมดแดงชูร้ายเรียบร้อยสิครับผมพ่อมดเฮ้ยไม่ต้องเข้าอย่าให้ป้อมจัดการให้ป้อมจัดการครับผมนี่ไม่ต้องเข้าเรารอป้อมแตกเฮ้ยแล้วฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นสงบดีไหมเหมือนจะสงบนะฮะนั่นแหละโอเคให้มันมาเฮ้ยอย่าพึ่งเข้าบอกว่าอย่าพึ่งเข้าไงโถเว้ยไม่เป็นไรอย่าเข้าปึ๊บนี่นะโอเคเอาข้อจริงนะเว้ยถ้าหากเราหน้าด้านสักนิดนะฮะตั้งป้อมมึงตรงพอร์ทัลเลยเนี่ย5-6ป้อมมึงออกมาไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ว่ามันจะดูขี้โกงและโหดร้ายเกินไปไงเออจะมาต้องปล่อยให้มันได้เดินยืดแข้งยืดขาบ้างนะมาเดี๋ยวจะสร้างในส่วนของนี่นะครับผมนี่ไหนดีกว่าไม่พอมาหินไม่พอเฮ้ยหินไม่พอก็ซื้อดินี่ดูเงินซะก่อนหินไม่พอก็ซื้อสิครับผมแหมคิดถูกจริงๆที่เราสร้างบ้านเยอะนะฮะปึ๊บนี่ต้องการหินต้องการไม้ใช่ไหมจัดไปดิครับผมเอาไนท์ดีกว่าอาเชอร์มีแล้ววิสาดมีแล้วต่อไปก็ต้องเป็นไนท์นะฮะเอาไนท์ตรงนี้เลยครับผมนี่ตรงนี้ดีกว่านี่คือป้อมฝึกไนท์ครับผมก็ต้องมีบ้านอีกหนึ่งหลังนี่เอาไว้ให้ไนท์อยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคมาเอาไนท์มาอีก2ตัวเฮ้ยมีพาลาดินว่ะลองพาลาดินตัวหนึ่งดิหน้าตาเป็นไงวะไนท์เป็นไงวะพาลาดินหน้าตาเป็นไงโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอเอาไนท์หน้าตาอย่างนี้เหรอโหเลือด270 300แค่โคตรโหด
มาเลยมาเลยครับผมมาป้องกันบ้านเมืองของเราไว้ฝั่งนี้เป็นไงอ๋อฝั่งนี้พวกเราม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 าอ่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าห้าวมากอย่าห้าวมากเออเยี่ยมไปเลยมีประตูมีเกตด้วยนะประตูอันไหนขาเข้าขาออกวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยไอควายมึงออกไปได้ควายไอวัวตรงนี้อ๋อเกตมันต้องเกตวางไงอ่ะเดี๋ยวกันนะเกตนี่ผมต้องวางไงวะอ๋อมันต้องวางทาบกำแพงเลยเว้ยเกตนี่ต้องวางทาบกำแพงเลยโอเคตรงนี้ทำเป็นกำแพงแล้วกันนี่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเกตตรงนี้ปึ๊บเกตมาอย่างนี้เลยครับผมเห็นป่าวว่า open close โอ้โหนี่มันเปิดปิดกันอย่างนี้เลยไม่มีแบบแอนิเมชันเลยแบบประตูกำลังเอี๊ยดอะไรเงี้ยเลยเปิดปิดแบบวับๆเลยนะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยตรงนี้ไม่มีใครบุกมาเลยวะเงียบเหงาจังเออก็ดีละเฮ้ยเริ่มลงตัวนะหินเริ่มเยอะแล้วครับผมแล้วก็ไม้ก็เริ่มมาละเหล็กก็เริ่มขึ้นนะครับผมเงินทองก็เก็บได้แบบเรื่อยๆนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เย่